ันนี้นะคะฝนก็อยู่ที่ฉลองกรุงซอย 53นะคะสวัสดีพี่ปูด้วยนะคะก็วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะอยู่แต่ต่างจังหวัดเยอะเนาะนะคะวันนี้ก็อยู่กับพี่ปูบรรยากาศการขายเป็นไงบ้างคะวันนี้เพื่อนช่วยมาหนุนเพื่อนรอบร้านอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนที่รู้จักกันจากโรงงานอะไรเงี้ยก็มาแล้วก็น้องๆที่รู้จักกันค่ะก็ถือว่ามาเยอะเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็คนถามถึงคำเลนิดนึงค่ะพี่ปูถามว่าทำไมพี่ปูตรงนี้คือร้านตัดผมจ้ะร้านตัดผมของแฟนพี่เองร้านพี่เองร้านพี่เองอันนี้หน้าร้านตัวเองค่ะโหกรุงเทพมีหน้าร้านตัวเองนี่คือถือว่าสวยเลยค่ะแล้วมีร้านตัดผมอยู่แล้วนะคะซึ่งลูกค้าก็เยอะเนาะเข้าทั้งวันเลยแล้วมีแนวคิดตรงไหนที่คิดว่าเอ้ยเอากาแฟมาขายเพิ่มก็คือแถวนี้มีร้านอาหารตามสั่งอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีร้านน้ำแล้วก็จะเอาไว้บริการลูกค้าตัวเองที่มาตัดผมด้วยเวลารอนานๆเนี้ยหิวน้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นอาชีพเสริมไปของพี่ก็เรียกได้ว่าอาชีพหลักธุรกิจหลักก็คือเป็นร้านตัดผมนะคะร้านใหญ่เลยแล้วก็เอาน้ำมาลงเพิ่มนะคะซึ่งวันนี้สำหรับผลคิดว่าผลตอบรับดีอยู่นะคะและลูกค้าเข้ามาเยอะนะคะแล้วการชงเป็นไงบ้างพี่ปุ๊วันนี้ก็ง่ายนะหนึ่งต่อหนึ่งอะไรเงี้ยจำง่ายแต่ยังสับสนบ้างเรื่องแบบโซดาอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าสูตรเมนูซิกเนเจอร์เราก็จำง่ายแหละนะคะแล้วก็เห็นพี่ปูบอกว่าก่อนเนี้ยนานแล้วเคยขายกาแฟโบราณก็ข้างร้านกันเคยขายแล้วพี่ก็ไปทำงานบริษัท12ปีแล้วตอนนี้ก็ออกมาเดิมทำงานบริษัทมา12ปีเลยนะคะแล้วก็ออกมาแล้วก็เลยลองเปิดร้านกาแฟนะคะแฟนบอกให้ลองเปิดดูเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปไหนแบบหยุดก็จะได้ไปด้วยกันเพราะทำงานบริษัทมันหยุดยากเนาะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาอาชีพอิสระเขาจะหยุดวันไหนก็ได้อะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าเห็นฝีมือการชงนะคะต้องชมในคลิปนะ เพราะว่าเสียงชงก็คือบอกเอ้ยชงเหมือนมืออาชีพเลย ค่ะก็ถือว่าชงเก่งแล้วก็จำสูตรได้ไวนะคะแล้ววันนี้พี่ปูเลือกรับชุดไหนมาชุด B ค่ะชุด B นะคะก็คือถือว่าวันนี้ก็เป็นชุดแล้วก็วันนี้มาสอนนะคะมาสอนให้แล้วก็ในส่วนของพี่ปูเองนะคะต้องบอกว่ามีประสบการณ์การขายมาบ้างนะคะหน้าบ้างบางส่วนนะคะก็ถือว่าพอเหมาะพอเจาะเลยพอดีนะคะแล้ววันนี้ฝนเห็นมัดถุงสวยเคยเป็นแม่ค้าขายขนมหวานมาก่อนว่าและการขยุ่มเหมือนขนมหวานที่มัดถุงถุงสูงอ่ะทองหยิบทองหยอดอะไรเงี้ยนะคะเหมือนว่าเอ๊ะทำไมพี่ปูมัดถุงเก่งจังนะคะก็ถือว่าฝีมือทั้งการชงการมัดพื้นฐานมาพร้อมมาเต็มลูกแม่ค้าเก่าเหมือนกันเลยค่ะนี่ก็ลูกแม่ค้านะคะแล้วก็ในส่วนของพี่ปูเองวันนี้ชิมแล้วค่ะเป็นไงบ้างกาแฟเย็นเข้มข้นค่ะมีเมนูไหนที่รู้สึกชอบที่สุดไหมคะวันนี้ชิมแต่กาแฟอย่างเดียววันนี้ชิมกาแฟอย่างเดียวยังไม่ได้ชิมอย่างอื่นเลยมัวแต่ชงมีพี่หญิงเนาะพี่หญิงอ่ะชิมสองสามเมนูเลยแล้วก็อะไรนะชาลิ้นจี่ชาลิ้นจี่ค่ะแล้วตัวชาลิ้นจี่เป็นไงคะสำหรับหอมชาถ้าให้พี่ทานเป็นต้นตำรับดีกว่าเพราะถ้าลิ้นจี่มันจะไปกบกลิ่นชาใช่ต้นตำรับจะอร่อยชอบหอมกันเลยค่ะก็ถือว่าวันนี้ก็รู้สึกมาแบบสบายกันเองมากเลยมาที่นี่นะคะแล้วก็ในส่วนของการสอนตรงนี้ก็ถือว่าโอเคไหมคะเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายเนาะนะคะก็ถือว่าได้อยู่ะนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเช้าเจอฝนตกนะคะสายเจอแดดสายเจอแดดแดดทั้งวันนะคะแดดทั้งวันก็ถือว่าวันนี้เราก็ประสบความสำเร็จในส่วนของทั้งยอดขายแล้วก็การชงถือว่าตัวเองชงได้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะวันเนี้ย70นี่ผมว่าไม่น่าจะ70แล้วแหละนะคะต้องบอกว่าแอบปล่อยให้ชงเองยาวไปเลยนะคะชงเก่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวฝนให้พี่ปุ๊ช่วยฝากร้านหน่อยว่าร้านพี่ปุ๊อยู่ตรงไหนนะคะพี่กัดตรงไหนบ้างก็ร้านอยู่ซอยฉลองกรุง53นะคะหน้าร้านตัดผมนรินบาร์เบอร์จ้ะหาง่ายคือร้านนรินบาร์เบอร์คนแถวนี้จะรู้จักหมดเลยต้องบอกว่าเป็นเจ้าถิ่นที่นี่ซอยนี้นะคะพี่ปูเป็นเจ้าถิ่นซอยนี้เลยนะคะก็เข้ามาในซอย53นะคะก่อนถึงวัดทิพย์ก่อนถึงวัดทิพย์ใช่มีประตูวัดทิพย์อยู่นะคะยังไงก็ฝากนะคะแวะอุดหนุนนะคะพี่ปูด้วยที่ซอยฉลองกรุง53นะคะแขวงลำปาทิวนะคะเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
ครใกล้นิคมลาดกระบังใกล้นิคมลาดกระบังด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามคลิปของเราด้วยนะคะดูบรรยากาศการชงแบบมืออาชีพเขาชงยังไงนะคะเดี๋ยวไปชมกันในคลิปนะคะขอบคุณพี่ปูมากๆนะคะขอให้เฮงๆรวยๆไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้ชมด้วยค่ะเวลาช่วงเช้ามาพี่ก็เติมน้ำเนี่ยค่ะดูตรงนี้มีขีดบอกด้านไหนนิดนึงว่าขีดปูเห็นไหมคะเวลาเติมน้ำก็คือห้ามเติมเกินขีดนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่น้ำมันเดือดมันจะล้นนะคะฝาตัวนี้ถอดได้เวลาทำความสะอาดด้านในใช้ผ้าเปียกเช็ดหรือฟองน้ำแต่ห้ามใช้ฝอยอะไรขัดเลยนะคะใช้น้ำสะอาดต้มเติมได้เลยปิดฝาเสร็จแล้วอันนี้เรียกว่าโถชงนะคะอันนี้คือถุงชงให้ใส่น้ำไว้นิดนึงนะคะให้ใส่น้ำไว้เยอะกว่านี้ก็ได้แต่ต้องให้ถุงชงเนี่ยค่ะจมลงไปในน้ำเวลามีไอร้อนขึ้นมามันจะเหมือนเป็นการอุ่นการนึ่งฆ่าเชื้อถุงชงอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันทั้งหมด3อันทำไว้แบบเดียวกันเลยนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้ฝานะคะปิดด้านบนกันฝุ่นกันอะไรได้นะคะทีนี้การใช้งานค่ะจะมีปุ่มที่ใช้งานอยู่แค่2ปุ่มก็คือปุ่มบนนะคะ on off ก็คือเปิดปิดนะคะเวลาเสียบไฟปุ๊บเขาจะไม่ได้ติดเลยพี่ปูต้องเปิดก่อนนะคะกดเปิดอุณหภูมิสามารถปรับเซตได้3ระดับก็คือใช้ปุ่มนี้นะคะกดทีนึงก็คือไฟก็จะเลื่อนคือเราจะสามารถกดเสร็จแล้วพี่ปูตั้งทิ้งไว้ที่100เลยค่ะน้ำเขาก็จะเดือดเองลดเองเพิ่มเองอัตโนมัติก็คือการทำงานอัตโนมัตินี่คือจะช่วยให้ไม่เปลืองไฟนะคะอย่างเมื่อเช้าฝนตั้งไว้ที่100แล้วน้ำเดือดแล้วก็ไฟครบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะลดเองในส่วนของกรณีถ้าเกิดว่าเราตั้งทิ้งไว้แล้วมันลดลงมาสักประมาณ80นะคะแล้วพี่ปูอยากได้น้ำเดือดคล้ายๆกับเราเร่งไฟนะคะเราก็กดเซตใหม่กดเซตกลับมาที่เลข100แล้วเขาจะเดือดให้เราใหม่เลยเหมือนกับเราเร่งไฟตอนที่เราจะผสมชากาแฟเนี่ยจะชักเนี่ยค่ะต้องคือต้องขอใช้น้ำร้อนเดือดจับเท่านั้นนะคะก็คือจะอยู่แบบนี้เลยนะคะหม้อต้มจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีขาตั้งนะคะขาตั้งก็จะอยู่แบบนี้ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือทำขาตั้งให้พร้อมนะเพราะว่าพี่ในยูทูบสวยค่ะขออีกทีนึงใส่เลยอย่าเพิ่งใส่ค่ะจะขอดูว่า3 4ช้อนจะเหมือนกันไหมหรือไม่ได้พี่กระบวนการกระบวนการมันอยู่ข้างล่างค่ะเดี๋ยวพี่วางไว้ดีกว่าแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาชักกาแฟนะคะเวลาที่เราชักค่ะจะถนัดขวาหรือซ้ายก็แล้วแต่ค่ะพี่ปูมันต้องใช้มือซ้ายจับถุงชงเนาะเพราะว่าปากกามอยู่ฝั่งนี้นะคะซ้ายจับถุงชงยกถุงให้พ้นปากหม้อแล้วก็เทจากด้านบนแบบนี้นะคะใช้ช้อนคนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยกกลับสังเกตว่ากาแฟเราจะมีฟองครีมเยอะมากแต่ไม่เหมือนโบราณข้างนอกนะคะจะมีความแบบกาแฟสดจะเยอะหน่อยจะทำแบบนี้เลยกลับไปกลับมานะคะขอ10รอบค่ะขออย่างเดียวไม่ให้6เรื่อยๆนะคะที่ให้ทำ10รอบก็คือเพื่อความเข้มแล้วก็หอมนะคะของชากาแฟถ้าเราชักน้อยมันก็จะไม่เข้มไม่หอมเหมือนกาแฟชามันยังไม่ออกนะคะและหนักหน่อยก็กาแฟนี่แหละค่ะอย่างอื่นก็เทได้เลยเทง่ายหน่อยถ้ามันไม่ลงเราก็ต้องเทให้ดูแล้วก็อันนี้ห้ามให้ชนถ้าเกิดว่าอย่างอันนี้เวลาที่เราเทแล้วมันไม่ค่อยลงใช่ไหมคะพี่ก็เทมาปึ๊บอ๋อไม่ต้องรอให้หมดค่ะไม่ต้องรอให้หมดเพราะว่าเราเทแรงได้เลยถ้าเทแรงอะค่ะมันจะไหลบางทีเทลากขอบเนาะที่บ้านเรียกเทหวดค่ะจ้ะฟังรู้เรื่องอยู่แฟนเทหวดไปเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะตุยตุยตุยค่ะสูตรจริงๆตามไม่ยากค่ะมีน้ำตาลให้ตามแค่3แบบกาแฟน้ำตาล1เมนูชาโกโก้อย่างอื่นที่ไม่ใช่กาแฟก็ใส่นมน้ำตาล2น้ำ6เมืองอย่างละเป๊กนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเขาทำเขาก็จะใส่แค่ใช้ยางสีเส้นเช่นเดียวค่ะอ
30บาทค่ะค่ะขอบคุณโกโก้กับชาไทยสเกลมันใช่จ้ะเรื่องมัดไม่มีปัญหาก็จบแล้วค่ะตรงตีเหมือนเกี๊ยวไข่น้ำจะได้ไม่วนแต่ถ้ามีคนเนี่ยมันจะวนวนแล้วมันจะหกตาละลายก็ใส่นมได้เลยใส่นมข้นนมสดได้เลยถ้ายกช้อนมาไม่กดคอแสดงว่าละลายแล้วเราใส่นมข้นกับนมสดแล้วก็คนได้ไหมหรือต้องคนทีละอย่างใส่พร้อมกันแล้วคนทีเดียวก็ได้ค่ะชงมาทันทีก็เสียงนี้ค่ะก็เสียงนี้ก็จะได้รู้ว่าเราชงมานานแล้วอะไรต่อนะคะค่ะแล้วก็นมเย็นเหมือนกันค่ะอ๋อนมเย็น2ใช่ค่ะแล้วก็นมเย็นเราก็มีลาวาโกโก้ลาวาชาไทยลาวาชาเขียวลาวาอะไรลาวาก็ได้ค่ะแต่ว่านมอ่ะคือทำเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรราดข้างบนหรือลูกค้าจะสั่งอะไรราดข้างบนเท่านั้นเองอันนี้ก็คือทำนมเหมือนกันถ้าสตรอเบอรี่ลาวาพี่ใช้น้ำใส่หลับสตรอเบอรี่ราดด้านบนได้เลยนะคะถ้าไม่มีวิปครีมเราขาย30อยู่แล้วคือแก้วยีราฟแต่ถ้าเพิ่มวิปครีมเพิ่มอีก15บาทอันนี้มาพี่กรณ์1แถม1มาแล้วพี่ปูเอาโกโก้ราดขอบไปเลยค่ะราดไปเลยราดหมดไปเลยเทแบบราดขอบๆมันจะได้ดูไม่ไหลใช้ช้อนโปรยลงได้เลยนะคะจะได้หมดเสร็จลงเลยเอาพี่ด้านหลังเลยค่ะสตรอเบอรี่ลาวาชาไทยลาวาขายดีนะคะลูกค้าก็จะสั่งเยอะหน่อยนะคะตรงนี้ใช่ไหมจ้ะแค่นั้นเลยถ้าเรามีวิปครีมก็บีบเพื่อนลงไปเลยคือ30บาทอันนี้คือ30บาทเอาแต่ครีมก็ไม่เสียบแล้วเสียบได้เลยค่ะอันนี้คือโกโก้ลาวาหลักก็คือจะเป็นหวานมันอันนี้พี่ชิมเมนูไหนจ้ะนมหมีปั่นนมหมีปั่นนมหมีปั่นครับนมหมีปั่นเออแซ่บครับแซ่บแซ่บหวานมันหวานหวานบอกก่อนนะคะแซ่บป่ะหวานครับแซ่บแซ่บอีหลีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ฝนก็อยู่กับพี่กิตใช่ไหมคะพี่กิตชิมเมนูอะไรไปคะบาชูก้าครับบาชูก้ารสชาติเป็นไงคะรสชาติหวานนุ่มอร่อยเลยอร่อยถูกใจจะหมดแล้วเนี่ยอร่อยมากขอบคุณค่ะพี่ชื่ออะไรคะหญิงค่ะพี่หญิงนะคะพี่หญิงชิมเมนูอะไรไปคะโกโก้ลาวาค่ะรสชาติเป็นไงบ้างก็หวานแล้วก็มีความเข้มข้นของโกโก้ดีค่ะวันนี้ชิมไปกี่เมนูแล้วคะ3ค่ะชอบเมนูไหนที่สุดโกโก้ลาวาค่ะโกโก้ลาวาถูกใจที่สุดเนาะค่ะขอบคุณค่ะ